ัสดีค่ะวันนี้นะคะพีทจะมาลองใช้กล้องใหม่นะคะที่พีทเพิ่งซื้อมาสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้นะคะลองอัดกันนะคะแล้วก็วันนี้คลิปที่จะทำเป็น Get Ready With Me สั้นๆนะคะแต่งหน้าง่ายๆแบบเร็วๆก็เชื่อว่าทุกคนสามารถทำตามกันได้แน่นอนนะคะไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้พีทลงกันแดดไว้แล้วนะคะต่อไปพีทก็จะลงรองพื้นนะคะพีทก็ใช้รองพื้นของ VDL เป็นตัวนี้นะคะ VDLมีสีอ่อนกับสีเข้มอันนี้เป็นรุ่น perfect lasting perfect last foundation นะคะพีทก็จะเอาสีเข้มบีบลงไปแล้วก็สีอ่อนบีบเพื่อแบบมาผสมกันอันนี้ก็แต้มช่วงนี้ก็หน้าเป็นสีค่อนข้างเยอะนิดนึงไปนะคะก็ลงคอนซีลเลอร์นะปิดใช้ของ Chanel ใช้ตัว20ก็จะแต้มลงไปตรงสิวหรือว่ารอยดอมอะไรอย่างเงี้ยนะคะพื้นเสร็จก็จะเป็นหน้าประมาณนี้แล้วก็มาเขียนคิ้วนะคะเขียนคิ้วนี่จะแต่งแบบเร็วๆเป็น get ready แบบเร็วๆไม่มีอะไรมากแล้วก็ใช้แป้งนะคะเป็นแป้งVDL รุ่นนี้ที่ซื้อมาแบบสักพักแล้วเป็นแป้งคุมมันคือแบบดีมากชอบมากคือตอนแรกใช้ของ Innisfree นะคะแล้วก็มาเจอว่าเฮ้ยเรามีอันนี้ตั้งนานแล้วก็เลยเอาออกมาใช้เพราะว่าชอบตลับมันแล้วก็คิดว่ามันสามารถพกพาไปเติมข้างนอกได้คือพับมันอะดีมากคือแบบปกติถ้าแบบมันเป็นแป้งแบบเนี้ยแล้วเราทาทับรองพื้นไปอ่ะปกติพัฟมันต้องแบบเลอะเยอะอ่ะแต่ว่าอันเนี้ยมันแบบไม่ค่อยเลอะอ่ะไม่ค่อยสกปรกชอบมากมากนี่วันนี้เราใช้รองพื้นแล้วก็แป้งของ VDL นี่นะคะต่อไปเราก็มาปัดแก้มกันดีกว่าปัดแก้มก็ใช้แมคเมลบาร์เลยทาลงไปเราจะถึงหน้าแบบง่ายๆวันนี้แล้วก็ใช้นี้นะคะของ The Shape เป็นแบบสีไดโรคืออันเนี้ยค่อนข้างที่จะแบบชัดอะถ้าเราเบลนด์ไม่ดีก็อาจจะขึ้นเป็นปื้นแบบที่พิทเคยเป็นมาบ่อยๆปากกว่าเดี๋ยวตาเดี๋ยวจะมาทาต่ออันนี้ใช้ Innisfree Vivid Creamy Tint เบอร์11มันจะออกชมพูแดงๆสวยดีนะคะคิดตาใช้ My Palette
สีชมพูนะคะชมพูกับน้ำตาลผสมกันไปเลยเพราะว่าวันนี้เราเน้นแบบง่ายๆแล้วก็เบสิกเบสิกคือเนื้อของไม้พาเลตอันนี้มันนุ่มมากเป็นอายแชโดว์ที่นุ่มมากก็เลยแบบชอบอันนี้เราใช้บรัชออนของ An Other Story นะคะจะมาทาตาสีมันแบบเป็นชมพูอิ่มสวยอะเพิ่มกลิตเตอร์ให้มันนิดนึงใช้อันกลางแล้วก็เอามาถูตรงใต้ตาด้วยก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็มากรีดอายไลเนอร์กันคือช่วงนี้พิซซ่าแบบไม่ค่อยใช้มาสคาร่าเพราะว่ารู้สึกว่าแบบไม่รู้ว่าขี้เกียจล้างเดี๋ยวจะไปหาไอ้มาสคาร่าอันใหม่ที่เรามีอันที่ใช้อยู่รู้สึกแบบล้างยากก็เลยขี้เกียจใช้นี่แต่งหน้าแบบง่ายเขียนคลิปนี่แหละมาทำตรงนี้ให้ตาเราดูแบบมีถุงใต้ตานะคะมันก็จะเป็นใส่เป็นเฟสโก้นะคะของ GCEก็จะมาใช้เป็นแบบใช้แทนไฮไลท์นี่แหละถูกให้หน้าเราดูโกลว์เนาะเสร็จแล้วเดี๋ยวพีทไปเป่าผมก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาให้ทุกคนดูนะคะอันนี้พี่ก็เป่าผมเสร็จแล้วนะคะอันนี้เป่าธรรมดาก็ไม่ได้หมวนอะไรเพราะว่าวันนี้เราจะมาใส่หมวกกันมี3ใบสีขาวสีดำแล้วก็สีดำเป็นโลโก้ของ Nike เป็นสาวก Nike มากกว่านี้นะคะ Nike วันนี้ตั้งใจจะแบบ Nike หมดเลยทั้งตัวเดี๋ยวจะใส่รองเท้า Nike ด้วยเราจะเป็นสาวไนกี้อันนี้ใส่สีอะไรดีสีดำดีไหมใส่สีดำก็จะเป็นแบบนี้อันนี้สีขาวเลือกไม่ถูกสวยหมดเลยแล้วก็อันนี้สีดำเราจะใส่สีไหนดีอ่ะโอ้ตอนนี้ตาตรงกันกับอันเนี้ยเนาะใส่นี้ดีมั้ยเพิ่งเห็นว่าตามันเหมือนกันอันนี้ก็ได้ใส่อันนี้ก็ได้โอเคแล้วก็เลือกหมวกได้แล้วก็เป็นหมวกอันนี้เดี๋ยวขอทาลิปเพิ่มก่อนอันนี้เอาลิปเพล่านะคะเพลิเพล่าเบอร์5อิงค์ทูตอิงค์ทูตนี่เราก็เป็นลุคสไตล์แบบง่ายๆเสร็จแล้วนะคะแต่งหน้าวันนี้
แล้วก็นี่นะคะเป็นรองเท้าที่พี่จะใส่วันนี้นะคะเป็นรุ่นอะไรเป็นรุ่น Cortez Later นะคะอันนี้วันนี้พี่ก็จะใส่คู่นี้แล้วก็สไนกี้แล้วก็หมวกไนกี้นั่นเองนะคะก็เป็น Get Ready With Me สั้นๆ นะคะว่าแบบพี่ใส่เสื้อใส่หมวกเลือกอะไรดีอะไรอย่างนี้ก็ฝากติดตามคลิปของพีทด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างด้วยไปละค่ะบ๊ายบาย